لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ละปีจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยดีตลอดมารวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเพื่อเดินทางไปเตรียมการประสานงานล่วงหน้าดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจนี้รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณได้ตั้งกองทุนขึ้นมา300ล้านเพื่อกิจการนี้ให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ที่จะต้องไปทำสัญญาเช่าบ้านอะไรต่อในล่วงหน้าแล้วก็มาใช้เงินคืนแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งไปหลายเป็นสาย 20-30 คนเพื่อไปดูแลความเป็นอยู่สุขภาพพลานามัยของพี่น้องที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์ต้องถือว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์พุทธศักราช 2524กำหนดให้กรมศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลและส่งเสริมชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างสะดวกสบายเพื่อที่จะให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นได้รับความสะดวกปลอดภัยมีหลักประกันในการเดินทางได้ประกอบศาสนกิจถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับอันนี้คือหัวใจของกฎหมายซึ่งการดำเนินการของเรานั้นก็เริ่มตั้งแต่ว่าการจดทะเบียนอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการฮัจญ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด98บริษัทเรื่องถัดไปนี้ก็คือเรื่องของการประชุมเจรจากับทางการซาอุดิอาระเบียซึ่งการเจรจาตรงนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปัจจุบันเราได้โควต้าจำนวนผู้แสวงบุญประมาณ 13,000 คนนะครับนอกจากนั้นในการเจรจานั้นเราก็ไปเจรจาเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องการจัดรถรับส่งผู้แสวงบุญในเรื่องของที่พักในเรื่องของการจัดบริการอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ที่ประกอบศาสนกิจทั้งที่ทุ่งอาราฟะห์ที่ตำบลมีนาแล้วก็ที่มุดดลิฟะห์หน่วยงานรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มากที่สุดในปีนี้ถึง 8,804 คนมีนโยบายที่จะทำให้ฮัจญ์ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาถามว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับเรามีการปฐมนิเทศของบรรดาคนที่ไปฮัจญ์ประจำปี2553นี่นะครับซึ่งมีจำนวนทั้งประเทศคือ 13,000 คนเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 8,804 คนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการกระจัดกระจายไปในการปฐมนิเทศโดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่การฉีดยาการเตรียมการอย่างอื่นก็เป็นข้อแนะนำปีนี้ในช่วงปี53เนี่ยเราก็มีศูนย์กิจการฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นสำนักงานนึงในการที่จะให้ความรู้นะครับอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่ผู้ที่จะไปแสวงบุญในแต่ละปีหรือผู้ที่สนใจนะครับผมก็มั่นใจว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่สนับสนุนการที่สปต.เองมีความตั้งใจว่าฮัจญ์ปีนี้ต้องดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาศูนย์กิจการฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดขึ้นในปีนี้คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจญ์ทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภารกิจหลักของเราก็คือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ทุกเรื่องนะครับอย่างเช่นจำนวนคนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์สองก็คือพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่เราเนี่ยว่าในการเดินทางท่านต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมสุขภาพอะไรบ้างนะครับท่านต้องมีความรู้ในการประกอบศาสนพิธีอย่างไรจึงจะได้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์และถูกต้องกลับมาอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากพัฒนาพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่พาพี่น้องมุสลิมเราไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเราก็เชิญมาพูดคุยท่านยังมีอะไรที่อยากให้ทางราชการช่วยเหลือหรือท่านมีอะไรที่ต้องการรับการสนับสนุนจากทางราชการเนี่ยเราก็จะดำเนินให้รัฐบาลได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเสริมการไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมาเพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหลักประกันในการเดินทางและขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์สุริยาอาแซถ่ายภาพอรุณวิทยานนท์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน